อยู่กับแอดมินป่านอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาบอกถึงข้อควรปฏิบัตินะคะเมื่อเราเนี่ยขับรถลุยฝนหรือว่าขับรถในวันที่ฝนตกหนักนะคะเพราะว่าช่วงนี้สกลก็คือพายุเข้ามาแต่ว่าวันนี้แดดจ้าเกินเดี๋ยวแอดมินต้องไปปักตะไคร้เราเล่นก็คือข้อที่ควรปฏิบัตินะคะอันดับแรกเลย1คือเปิดที่ปัดน้ำฝนนะคะสุดเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองสองนะคะก็คืออ่ะค่ะเรามาต่อกันดีกว่านะคะสองนั่นเองนะคะก็คือหนึ่งเมื่อหนึ่งเมื่อกี้แอดมินพูดอะไรนะปัดน้ำฝนใช่ไหมแอดมินเช็คให้เฉยว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะสองนะคะก็คือการเปิดไฟที่ส่องสว่างนะคะแต่ว่าไฟที่ไม่ควรเปิดนะคะก็คือสองไฟก็คือไฟสูงแล้วก็ไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟสูงเนี่ยมันจะไปทำให้วิสัยทัศน์การมองของฝั่งข้ามเนี่ยมีปัญหาฉุกเฉินเนี่ยไม่ควรเปิดเพราะว่าเขาจะไม่รู้กับเราว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวานะคะต่อไปค่ะคือไฟที่ควรเปิดก็จะมีพวกไฟธรรมดาไฟตัดหมอกนะคะอันนี้สามารถเปิดได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือ3นั่นเองนะคะก็คือควรทิ้งระยะห่างกับรถคันหน้าเข้าไว้นะคะพยายามอย่าอยู่ใกล้มากนะคะเพราะถ้าฝนตกเนี่ย1เลยถนนลื่นด้วยวิสัยทัศน์การมองก็แย่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเบรกกระทันหันมั้ยถ้าเกิดข้างหน้าเบรกกระทันหันเราไม่ทันควรเว้นไว้นะคะถึง 20-50 เมตรเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือไม่ควรเปลี่ยนเลนบ่อยๆหรือขับสลับเลนอย่างเงี้ยค่ะไม่ควรเปลี่ยนกระทันหันด้วยเพราะว่าฝนตกเนี่ยถนนลื่นอยู่แล้วนะคะอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อเราหรือคนรอบข้างได้นะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะก็คือถ้าช่วงฝนตกเนี่ยก็คืออยากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่าขับรถเร็วนะคะให้ขับอยู่ที่ประมาณ80-90ก็พอนะคะไม่ต้องขับเร็วมากนะคะด้วยความห่วงใยประเสริฐผลด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคนราคาต้องมาที่ประเสริฐผลนะคะสกลนคร